สวัสดีค่ะวันนี้ออตตี้พาทุกคนนะคะมาเปลี่ยนบรรยากาศชมบ้านพักตากอากาศสวยๆที่ภูเก็ตกันนะคะตอนนี้ออตตี้อยู่ที่โครงการ Botanica Modern Loft ค่ะซึ่งหลายๆคนนะคะอาจจะเคยได้ยินกับชื่อโครงการนี้มาบ้างแล้วนะคะเพราะว่าโครงการ Botanica นี้นะคะเป็นโครงการ Developer ขนาดใหญ่ที่ภูเก็ตนะคะถือว่าเป็น Developer ที่ป๊อปปูล่ามากๆค่ะสำหรับโครงการ Botanica Modern Loft นี้นะคะจะเป็นโครงการใหม่ค่ะที่สร้างบนพื้นที่กว่า22ไร่เลยนะคะและมีจำนวนบ้านนะคะเพียง54หลังเท่านั้นค่ะแต่ละหลังนะคะจะตกแต่งสไตล์ Modern Loft แบบนี้และในโครงการนะคะจะมีบ้านหลายไทป์มากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น Type A Type B แล้วก็ Type C ซึ่งบ้านหลังนี้ค่ะจะเป็นบ้าน Type B นะคะซึ่งที่ดินของบ้านหลังนี้นะคะจะอยู่ที่325ตารางเมตรค่ะบริเวณที่ตี้เดินอยู่ตรงนี้นะคะจะเป็นบริเวณของสระว่ายน้ำ Outdoorส่วนตัวในบ้านของเราค่ะสังเกตว่าตรงนี้นะคะมีขนาดสระว่ายน้ำที่ใหญ่มากโดยขนาดของเขานะคะจะอยู่ที่ 3.5 คูณ 9.5 เมตรค่ะและสังเกตไหมคะว่าแปลนบ้านของเขานะคะออกแบบมาอย่างดีเลยค่ะทุกมุมของบ้านนะคะไม่ว่าเราจะนั่งอยู่มุมไหนนะคะสามารถมองออกมาเห็นวิวสระว่ายน้ำและวิวสวนของเราได้สบายตาแบบนี้เลยค่ะและตรงนี้ค่ะค่อนข้างมีความเป็นส่วนตัวเราสามารถออกมานั่งชิลสังสรรค์กับเพื่อนๆหรือว่าครอบครัวได้โดยที่บุคคลภายนอกนะคะไม่สามารถมองเห็นเราได้ค่ะเข้ามาภายในตัวบ้านแล้วนะคะบ้านหลังนี้นะคะจะมีพื้นที่ใช้สอยนะคะอยู่ที่172ตารางเมตรค่ะมีทั้งหมด3ห้องนอน4ห้องน้ำนะคะก่อนที่เราจะไปดูห้องนอนเรามาดูโซน living area กันก่อนค่ะซึ่งพื้นที่ใช้สอยในตัวบ้านนะคะอยู่ที่172ตารางเมตรค่ะสังเกตว่ามุมนี้นะคะจัดไว้ให้เป็นโซฟาตัวใหญ่แบบนี้รองรับสมาชิกในบ้านได้หลายท่านมากๆเลยค่ะและในระหว่างที่ออตตี้นั่งอยู่ตรงนี้นะคะให้ความรู้สึกแบบโล่งสบายมากๆเลยค่ะด้วยเพดานบ้านนะคะสูงถึง4เมตรเลยค่ะแล้วก็เวลาเรามองขึ้นไปแล้วเนี่ยจะสังเกตว่ามันจะมีให้ความรู้สึกแบบอบอุ่นนะคะด้วยการที่เขาแบบใช้วัสดุฟาดเพดานนะคะจะเป็นไม้ค่ะซึ่งไม้ตัวนี้จะเรียกว่าไม้ตะแบกนะคะแล้วก็เวลาเรานั่งอยู่ตรงนี้ค่ะเราสามารถมองออกไปนะคะเห็นวิวสระว่ายน้ำด้านนอกวิวสวนนะคะเขียวกระจีสบายตามากๆเลยค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูในโซนของห้องครัวกันนะคะซึ่งแปลนบ้านนี้ค่ะจะเป็นบ้านแบบเปิดโล่งนะคะที่เชื่อมต่อกันระหว่างโซนห้องครัวตรงนี้นะคะแล้วก็ห้องนั่งเล่นตรงนี้จะเป็นครัวที่มีแบบไอแลนด์มาให้ซึ่งไอแลนด์ตัวนี้จะสะดวกในการจัดเตรียมอาหารนะคะเวลาที่เราทำอาหารด้านหลังตรงนี้ค่ะทำอาหารเสร็จแล้วสามารถนำอาหารมาวางไว้ตรงนี้เพื่อจัดเตรียมเสิร์ฟกับสมาชิกในบ้านของเราได้ค่ะส่วนบิวอินครัวตรงนี้นะคะจะเป็นท็อปหินสีเข้มสีเทาเข้มแบบนี้เลยแล้วก็หน้าบานต่างๆตรงนี้นะคะจะเป็นแบบซอฟต์คลอสให้ด้วยค่ะซึ่งบิวอินครัวนะคะเราจะได้แบบนี้เลยพร้อมเครื่องใช้ไฟฟ้าครบครันค่ะต่อไปนะคะสำหรับโซนดิเนียแอเรียนะคะหรือว่าโซนโต๊ะรับประทานอาหารนะคะจะอยู่ทางด้านนี้นะคะตรงนี้ค่ะจะจัดไว้เป็นโต๊ะสำหรับ6ที่นั่งเลยแต่ว่าสังเกตว่าดูพื้นที่ตรงนี้ค่ะยังจะมีพื้นที่เหลือที่เราสามารถวางเฟอร์นิเจอร์ชิ้นอื่นๆเพิ่มเติมหรือว่าจะเปลี่ยนเป็นโต๊ะรับประทานอาหารที่มีขนาดใหญ่กว่านี้ได้ด้วยค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของห้องนอนกันซึ่งออตตี้จะเริ่มจากห้องมาสเตอร์เบดรูมนะคะห้องนี้นะคะจะมีขนาดที่กว้างมากนะคะเดินเข้ามาแล้วเนี่ยตรงกลางห้องนะคะจะจัดไว้เป็นเตียงคิงไซส์ใหญ่ๆแบบนี้นะคะอีกทั้งตัวปลายเตียงเนี่ยค่ะจะหันมองออกไปเห็นสระว่ายน้ำส่วนตัวในบ้านของเรานะคะสวยงามมากๆเลยค่ะแล้วก็ด้านซ้ายมือของตี้ตรงนี้ค่ะจะเป็นห้องน้ำส่วนตัวซึ่งห้องน้ำส่วนตัวของห้องมาสเตอร์เบดรูมนะคะมีขนาดที่กว้างขวางมากเนี่ยค่ะจะสังเกตได้ว่าอ่างล้างหน้านะคะจะเป็นอ่าง His and Her 2 อ่างใหญ่ๆแบบนี้ค่ะแล้วก็ยังจะมีในส่วนของอ่างอาบน้ำนะคะมาให้ตรงนี้เป็นอ่างขนาดใหญ่เลยอีกทั้งนะคะยังแยกโซนเปียกแห้งให้เรียบร้อยมี Shower Box ให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็เดินเข้ามามุมนี้นะคะก็จะเป็นของโซนตู้เสื้อผ้าที่จะเป็นบิวอินที่ทางโครงการมีให้แบบนี้ซึ่งตู้เสื้อผ้าเนี้ยค่ะก็จะมีทั้งสองด้านเลยเป็นตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่ส่วนมุมนี้ค่ะจะเป็นมุมสำหรับคุณผู้หญิงนะคะเอาไว้นั่งแต่งหน้าแต่งตัวตรงนี้ได้ค่ะถัดเข้ามามุมนี้ค่ะจะเป็นแบบday bed ก็ได้นะคะหรือเป็นโซฟาเล็กๆแบบนี้ค่ะเอาไว้นั่งพักผ่อนนั่งอ่านหนังสือตรงนี้ได้นะคะเวลาเรานั่งลงไปแล้วนะคะตรงนี้ค่ะเรามองออกไปนะคะเห็นวิวสระว่ายน้ำวิวสวนในบ้านของเราตรงนี้ให้ความรู้สึกแบบเป็นส่วนตัวแล้วก็ไม่อึดอัดเลยนะคะแต่ว่าสังเกตไหมคะว่าด้านนอกค่ะ
เพื่อนบ้านนะคะไม่สามารถมองเห็นเราได้เลยนะคะเรียกว่าเราจะเดินมุมไหนก็ได้นะคะชิลกับครอบครัวกับเพื่อนฝูงตรงนี้นะคะไม่ต้องกังวลเลยนะคะว่าจะมีใครมาแอบดูเราได้ด้วยค่ะตรงข้ามกันกับห้องมาสเตอร์เบดรูมนะคะจะเป็นห้องนอนห้องที่3ซึ่งห้องนี้ก็จะเป็นห้องนอนที่มีขนาดเล็กลงมาสามารถเอาไว้เป็นห้องรับรองแขกก็ได้นะคะหรือว่าจะเอาไว้เป็นห้องเด็กๆก็ยังได้ค่ะตรงนี้ค่ะมีการจัดวางไว้เป็นเตียงขนาด5ฟุตนะคะซึ่งเตียง5ฟุตตรงนี้เราสามารถนอนได้2คนสบายๆเลยแล้วก็อีกทั้งยังมาพร้อมกับบิลอินตู้เสื้อผ้าบานใหญ่แบบนี้แล้วก็รอบๆห้องของเรานะคะจะเป็นกระจกแบบฟูลเฟรมซึ่งกระจกตรงนี้ค่ะสามารถ เปิดออกไปได้นะคะนี่ค่ะทำให้แสงจากธรรมชาติด้านนอกนะคะส่องเข้ามาถึงภายในห้องเราได้ค่ะแล้วก็ห้องนี้นะคะยังจะมีห้องน้ำส่วนตัวซึ่งแต่ละห้องนอนเนี่ยค่ะจะมาพร้อมห้องน้ำส่วนตัวนะคะอยู่ทางด้านนี้นี่ค่ะห้องน้ำส่วนตัวก็ไม่ได้มีขนาดเล็กเลยนะคะแยกโซนเปียกแห้งมาให้ shower box ขนาดใหญ่แบบนี้ค่ะอ่างล้างหน้าก็ใช้สอยสะดวกแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ยังจะมีโต๊ะสำหรับคุณผู้หญิงดังด้านนี้ด้วยค่ะและสำหรับห้องนอนห้องสุดท้ายนะคะห้องนี้จะเป็นห้องนอนห้องที่2ค่ะห้องนอนที่2ก็สวยงามไม่แพ้กันห้องนอนที่2นี้นะคะจะมีขนาดที่เล็กลงมากว่าห้องมาสเตอร์เบดรูมแต่ว่าห้องนี้ข้อดีคือมันจะได้ในส่วนของวิวนะคะซึ่งจะเป็นวิวสระว่ายน้ำและมุมห้องค่ะจะเป็นกระจกแบบฟูลเฟรมซึ่งไม่ได้มีผนังทึบตรงนี้เลยนะคะและเตียงตรงนี้จะเป็นเตียงขนาด5ฟุตค่ะนอนได้2คนสบายๆข้างเตียงตรงนี้มีมุมแต่งตัวให้ด้วยนะคะหรือว่าจะทำไว้เป็นมุมทำงานเล็กๆตรงนี้ก็ได้ค่ะบิวอินทุกอย่างมีมาให้ตกแต่งสไตล์ที่แบบเข้ากันได้ดีนะคะกับตัวบ้านค่ะแล้วก็ในส่วนของห้องน้ำนะคะจะอยู่มุมนี้นะคะที่เราเปิดเข้าไปตรงนี้ค่ะก็คล้ายกันกับห้องนอนห้องที่3นะคะแยกโซนเปียกแห้งมาให้เรียบร้อยขนาดกว้างขวางใช้งานสะดวกค่ะเป็นยังไงบ้างคะทุกคนได้ชมบรรยากาศบ้านพักตากอากาศหลังนี้ไปแล้วอยากจะเป็นเจ้าของกันแล้วใช่ไหมคะโมทานิก้าโมเดิร์นลอฟนะคะยังมีพล็อตสวยๆให้เลือกมากมายเลยค่ะท่านใดนะคะที่กำลังมองหาบ้านสวยๆในภูเก็ตนะคะสไตล์แบบนี้นะคะโมเดิร์นลอฟผสมผสานงานไม้นะคะตั้งอยู่บนทำเลที่เงียบสงบมีความเป็นส่วนตัวนะคะก็สามารถติดต่อออตตี้ได้นะคะตามรายละเอียดด้านล่างเลยสามารถติดต่อเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะพล็อตว่าขายรวมถึงราคาเริ่มต้นด้วยยังไงวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วสำหรับคลิปหน้าเราจะไปชมบ้านหลังไหนอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ